ี่ปีแล้วครับตอนนี้24จะเข้า25แล้วครับ24จะเข้า25แล้วตอนนี้ผสมได้ไหมฮะตอนนี้ตอนนี้ได้ประทับเหรอครับจะรีดไม่ได้ครับโอ้ผสมจริงได้อย่างเดียวอ๋อผสมจริงได้อย่างเดียวครับนะครับทางเขานี่เหมือนพ่อเป๊ะเลยเนาะเหมือนกันเลยพี่สูงกว่าพ่ออีกนะใช่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 สูงนี่คือผลงานของเจ้าอีทนะครับแม่น้ำตาลนะฮะสูงใหญ่มากนะครับช่วงตัวยาวนะฮะมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นลูกของเจ้าอีทเหมือนกันนะครับอันนี้ชื่อว่าอะไรพี่แม่ซิลครับตัวนี้แม่ซิลเนาะครับแม่ซิลเนี่ยเป็นลูกของแม่ของแม่สร้อยครับของแม่สร้อยนะครับแม่สร้อยความสูงเท่าไหร่นะ134เหมือนกันครับแล้ว134เหมือนกันครับตัวนี้แม่ซิลสูงเท่าไหร่ครับ152ครับสวัสดีครับพี่น้องคนเลี้ยงควายทุกท่านนะครับสวัสดีกับบรรยากาศเช้าๆนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ข้อควายของพี่หนิงนะครับวันชัยฟาร์มนะครับควายงามเมืองปราจีนนะครับพี่หนิงสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราจะพาพี่น้องนะครับมาดูครอบครัวของเจ้าอีทนะครับซึ่งที่อยู่ตรงหน้านี้ก็จะมีแม่ลูกแล้วก็พ่อนะครับตัวนี้เป็นผลผลิตที่เกิดจากฟาร์มของพี่หนิงเองนะครับเดี๋ยวจะให้พี่หนิงไล่เรียงทีละตัวว่ามีชื่ออะไรบ้างนะครับตัวที่อยู่ต่อหน้าเราพ่อพันนี้ก็คือเจ้าอีทครับเจ้าอีทเนาะพี่เนาะครับช่วงนี้อายุกี่ปีแล้วครับตอนนี้24จะเข้า25แล้วครับ24จะเข้า25แล้วตอนนี้ผสมได้ไหมฮะตอนนี้ตอนนี้ได้ประทับเหรอครับจะรีดไม่ได้ครับโอ้ผสมจริงได้อย่างเดียวอ๋อผสมจริงได้อย่างเดียวครับแต่ว่าน้ำเชื้อนี่มันไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับถือว่าหายากนะตอนนี้รีดไม่ออกแล้วครับรีดไม่ออกแล้วเนาะครับตอนนี้ใช้ผสมเฉพาะควายที่อยู่ในคอกเราเนาะครับผมอืมครับอันนี้คือเจ้าอีทณปัจจุบันนะครับอายุ24ปีนะครับตัวที่อยู่ข้างๆนะครับอยู่หลังพี่หนิงนะครับตัวนี้คือน้ำตาลนะพี่เนาะครับน้ำตาลนะครับเป็นผลงานของเจ้าอีทนะครับตัวนี้อายุกี่ปีแล้วตัวนี้ตัวนี้9ปีครับ9ปีนะครับครับกับความสูงที่เท่าไหร่พี่165ครับ165ครับเทียบดูกับพ่อนะฮะตัวนี้พ่อสูงเท่าไหร่นะพ่อตอนนี้อยู่ที่158ครับ158ครับโอ้มันเหมือนอายุเยอะขึ้นแล้วมันต่ำลงอะครับโอ้จะซุดลงหน่อยเนาะครับอืมฮะนี่คือผลงานของเจ้าอีทนะครับแม่น้ำตาลนะฮะสูงใหญ่มากนะครับช่วงตัวยาวนะฮะและที่อยู่ถัดมานะครับตัวนี้คือแม่ไหมครับแม่ไหมเนาะครับแม่ไหมเนี่ยเป็นควายต้นเหล่าครับผมเป็นต้นเหล่าที่นี่เลยครับนี่คือแม่ไหมนะครับแม่ไหมนี่เป็นแม่ของเจ้าตั้งเจ้าตั้งด้วยเนาะครับโอ้นะฮะอันนี้คือแม่ของเจ้าตั้งนะครับอายุน่าจะเยอะเลยเนาะพี่เนาะโอ้อายุน่าจะใกล้ๆ30อะครับใกล้ๆ30แต่ก็ยังท้องอยู่เนาะเขายังท้องอยู่ครับเนี่ยครับใกล้คลอดแล้วครับเนี่ยตอนนี้แม่ไหมใส่กับตัวไหนไปครับพ่อใส่กับเจ้าอีทครับอ๋อใส่กับเจ้าอีทอ่ะ
แล้วก็เป็นน้องน้ำตาลนี่ทั้งนั้นอ่ะครับผมโอ้นะครับอันนี้พามาดูนะครับผลงานการจ่ายลูกของเจ้าอีทนะครับกับแม่ควายสายเก่าสายบ้านๆนะครับตัวนี้ความสูงก็ไม่สูงเยอะนะพี่เนาะ144ครับ144ครับแม่ไหมในสูงแค่144นะฮะสูงแค่144แต่นะครับดูการจ่ายลูกจะเป็นนางอางหน่อยครับการจ่ายลูกของเขาคือแม่น้ำตาลนะครับแม่น้ำตาลก็เป็นน้องของเจ้าตั้งแล้วพี่เนาะใช่ครับแต่คนละพ่อแต่คนละพ่อนะครับตอนนี้ถ้าใครมีลูกเจ้าอีทเนี่ยก็ถือว่าต้องเก็บไว้ให้ดีนะครับครับเพราะว่าน้ำเชื้อนี่ไม่มีแล้วนะฮะอายุเยอะแล้วนะครับ20กว่าปีแล้วนะพี่เนาะครับเข้ายัง25ปีแล้วครับแต่ว่าควายในคอกเนี่ยก็ยังผสมได้ยังผสมได้ยังทับจริงได้อยู่ครับตัวนี้เป็นพ่อควายสายต่างอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าสวยแล้วก็ครบเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวงเขานะฮะแล้วก็ช่วงตัวที่ลึกนะครับรูปร่างดีมากนะฮะสำหรับเจ้าอีทนะฮะตอนนี้คือผสมเฉพาะควายในคอกเราอย่างเดียวใช่ครับผสมเฉพาะในควายในคอกอย่างเดียวครับแต่ว่าควายข้างนอกมาก็ไม่ได้รับผสมเนาะครับไม่ได้รับผสมครับครับนะแม่พันธุ์ที่เกิดจากเจ้าอีทแต่ละตัวเนี่ยถือว่าสูงใหญ่มากนะครับแม่น้ำตาลก็เป็นอีกตัวนึงนะครับที่อยากให้พี่น้องได้เห็นผลงานการจ่ายลูกของเจ้าอีทนะครับควายพ่อพันธุ์หลักของพี่หนิงนะครับตัวนี้คือตัวรักเลยนะฮะตัวนี้มีตัวแทนได้ยังครับตัวนี้ตัวไหนครับเจ้าอีทเนี่ยตอนนี้มีตัวแทนได้ยังฮะมีคือเจ้าเหลืองครับอ๋อเจ้าเหลืองที่อยู่ฟาร์มหมูเนาะใช่ครับอันนี้ครับมาดูรูปร่างกันนะครับอันนี้อายุ24ปีนะครับครับตัวยัง4ปีกว่าหน่อยครับยังดีอยู่เนาะพี่เนาะยังแข็งแรงนะครับแต่น้ำเชื้อไม่ค่อยออกแล้วครับตอนนี้น้ำเชื้อที่เรามีอยู่ในสต๊อกเนี่ยเราปล่อยหลอดเท่าไหร่นะก่อนหน้านี้ที่มีที่ขายไปคือชุดละ 3,500 ครับชุดละ 3,500 ครับตอนนี้ถ้ามีเกษตรกรที่สนใจเนี่ยต้องติดต่อใครได้บ้างพี่ตอนนี้กระจายไปอยู่ที่ก็ติดต่อหมอแดงอะครับหมอพี่แดงครับพี่แดงอะครับพี่แดงดอกไม้ฟาร์มโอ้ถ้ามีคนสนใจนะครับน้ำเชื้อของเจ้าอีทแล้วก็ติดต่อกับพี่แดงนะครับดอกไม้ฟาร์มแล้วก็พี่ยุทธอ๋อพี่ยุทธมหาหิงที่อยู่สระบุรีครับอ๋อเหรอฮะอันนั้นก็เป็นคนที่มีสต๊อกน้ำเชื้อของเจ้าอีทอยู่มีอยู่ครับอืมนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของ Facebook นะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับของคนที่เขามีน้ำเชื้อของเจ้าอีทนะครับถ้าพี่น้องที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อกันเข้าไปได้นะครับนี่ฮะผมมาดูข้างๆของแม่น้ำตาลนะครับนี่ครับคือผลงานของเจ้าอีทตัวนี้ถือว่าเป็นแม่พันธุ์ที่ภาคภูมิใจนะพี่เนาะครับการจ่ายลูกดีมากๆนะครับการจ่ายลูกดีเลยครับตอนนี้ใช้เป็นแม่พันธุ์หลักเลยเนาะพี่เนาะครับสำหรับแม่น้ำตาลนะครับตัวนี้เป็นตัวชูโรงของวันชัยฟาร์มนะครับเดี๋ยวเราจะพาพี่น้องนะครับไปดูบรรดาลูกของเจ้าอีทนะครับที่พี่หนิงใช้เป็นแม่พันธุ์หลักอยู่ณตอนนี้นะครับผมนอกจากแม่น้ำตาลแล้วก็จะมีอีกหลายตัวนะครับเดี๋ยวพามาชมผลงานกันนะครับผมนะครับทางเขาเนี่ยเหมือนพ่อเป๊ะเลยเนาะเหมือนกันเลยพี่สูงกว่าพ่ออีกนะใช่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 สูงนี่ครับควายที่มันพันธุกรรมเข้ากันแล้วเนี่ยครับส่งลูกน้องมันก็ใหญ่นะพี่น้องไปโคราชเหมือนกันน้องขายไปไม่นานเนี่ยน้องของน้ำตาลเหรอนะ
น้องแท้ๆเลยหรอแต่เป็นตัวผู้นี่ก็อีกไม่เกินไม่เกินพรุ่งนี้หรอพี่มาดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นลูกของเจ้าอีทเหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้พี่หนิงเล่าให้ฟังนะครับว่าตัวนี้เป็นลูกของแม่ไหนนะฮะพี่หนิงครับตัวนี้เป็นลูกของแม่ไหนครับผมเป็นลูกของแม่เดือนครับเป็นลูกของแม่เดือนแม่เดือนอยู่นี่ป่ะฮะอยู่ฝูงครับอยู่ฝูงของเจ้าตั้งเหรอใช่ครับตัวนี้มีชื่อว่าอะไรครับผมแม่เด่นครับตัวนี้ชื่อเด่นเนาะครับแม่เด่นนี่เป็นลูกสาวของเจ้าอีทครับเจ้าอีทกับแม่เดือนเนาะใช่ครับโหนะฮะดูเดี๋ยวผมจะให้ดูเทียบกับพ่อดูนะครับนะตัวนี้เป็นอีกตัวนึงนะครับที่พี่หนิงใช้เป็นแม่พันหลักนะครับตัวนี้แม่เด่นนะครับตัวนี้สูงสักเท่าไหร่พี่แม่เด่นสูง161ครับ161ครับเกิดจากแม่ความสูงประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้134ครับ134ครับโอ้นี่ครับลูกเจ้าอีทนะครับตัวนี้เกิดจากแม่สูงเพียง134นะฮะครับได้ลูกสักกี่ตัวแล้วตอนนี้ลูกตัวที่3ครับตอนนี้นะครับตอนนี้ลูกตัวที่3แล้วเนาะครับโอ้อันนี้ครับเป็นผลงานของเจ้าอีทนะครับ ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่านำไปพัฒนานะครับสำหรับเจ้าอีทนะครับนะฮะดูเทียบกับพ่อนะครับอันนี้ถ้าพันธุกรรมมันเข้ากันมันก็จะใหญ่นะพี่เนาะครับสูงใหญ่มากเลยอะแม่เด่นตอนนี้ในท้องนี่ใส่พ่อไหนในท้องใส่หนึ่งนครครับอ๋อหนึ่งนครของฮาเล่ของข้อควายฮาเล่ครับอ๋อครับหน้าตาเหมือนเจ้าอีทเป้เลยเนาะครับคมตัวนี้จะเอาไปใส่สายอุทัยมองไปในทางไหนครับมองไปทางโครงสร้างแล้วก็เขาครับเขาของสายอุทัยเหรอครับเขาแล้วก็ตูดของเรามันโครงมันได้นะของเราเนาะโครงมองแค่ตรงช่วงตูดเนี่ยครับให้มันมนนะครับอ๋อไอ้หนึ่งนครเนี่ยท้ายเขาดีท้ายดีครับกล้ามเนื้อดีตัวนั้นครับก็เลยจะมาปรับของเราครับตัวนี้เป็นไงฮะถ้ามีคนมาขอแบ่งลูกหรือว่าเอาแม่พันธุ์แม่ไม่ได้เปิดครับแม่พันธุ์ไม่ได้เปิดเนาะครับตอนนี้ลูกติดมีไหมฮะมีครับลูกติดเป็นตัวผู้หรือตัวเมียครับผมเป็นตัวผู้ครับผมเป็นตัวผู้ครับลูกตะวันซีพีครับใส่กับตะวันไว้ครับมีเจ้าของยังฮะลูกมันมีแล้วครับเอามีแล้วมีแล้วครับโอ้ตอนนี้ก็ท้องกับหนึ่งนครนะครับในท้องกับหนึ่งนครครับครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงนะครับที่เป็นผลงานของเจ้าอีทนะครับสุดยอดพ่อพันธุ์นะครับที่จ่ายลูกดีมากๆนะครับใส่กับแม่สูง130 140นี่โอ้โหลูกออกมา150 160นะครับสำหรับเจ้าอีทนะฮะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวต่อไปนะครับซึ่งสูงใหญ่ไม่แพ้กันนะครับสำหรับลูกสาวเจ้าอีทฮะนะครับดูเทียบอีกรอบนึงนะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวจะไปเอาอีซิลเอาอีทผูกไว้ก่อนแม่พันแค่130นะครับดูจ่ายลูกนะสุดยอดมากนะครับแม่ตัวนิดเดียวพี่ดูฮะใหญ่ยาวลึกนะครับครบเครื่องนะครับตัวนี้นี่ก็เป็นผลงานของเจ้าอีทอีกตัวนึงนะครับที่อยากให้พี่น้องได้เห็นกันนะครับตัวนี้
สูงใหญ่อีกตัวนึงนะครับตัวนี้ชื่อว่าอะไรพี่แม่ซิลครับตัวนี้แม่ซิลเนาะครับแม่ซิลเนี่ยเป็นลูกของแม่ของแม่สร้อยครับของแม่สร้อยนะครับแม่สร้อยความสูงเท่าไหร่นะ134เหมือนกันครับนะ134เหมือนกันครับตัวนี้แม่ซิลสูงเท่าไหร่ครับ152ครับ152นะครับสำหรับแม่ซิลนะฮะดูผลงานของเจ้าอีทแต่ละตัวเนี่ยถือว่าโอ้โหนะจ่ายลูกแบบขึ้นเร็วมากนะครับความสูงนี่นะครับอันนี้คือผลงานอีกตัวนึงนะครับซึ่งพี่หนิงใช้เป็นแม่พันธุ์หลักนะครับตัวนี้กี่ปีแล้วครับแม่ซิลตัวนี้ประมาณ14ปีครับ14ปีแล้วครับตัวนี้หน้าเขาเหมือนพ่อเป๊ะเลยเนาะครับคล้ายกันเลยครับเออคล้ายเลยอ่ะแต่ตัวนี้หน้าสวยหน่อยเนาะครับหน้าสวยน่าจะเป็นมีตาแต้มหน่อยตัวนี้ลูกที่อยู่ข้างๆในลูกตัวไหนครับลูกเจ้าตั้งครับอ๋อใส่กับเจ้าตั้งไว้ครับแม่ซิลเนี่ยได้ไปกี่ลูกแล้วครับตัวนี้ได้ไปประมาณโอ้หลายตัวนะครับหลายตัวแล้วเนาะครับอายุก็ตั้ง14ปีแล้วน่าจะครับ7 8ตัวขึ้นแล้วมั้งเยอะอยู่ครับ7 8ตัวมันรุ่นเดียวกับแตงโมครับอ๋อแตงโมไอ้แม่ของไอ้แม่เจ้าตังค์ครับอืมครับตัวนี้ก็เป็นลูกของเจ้าอีทนะครับอยากให้ดูอยากให้ชมแต่ละตัวนะครับเพราะว่าแม่พันธุ์หลักโดยส่วนใหญ่นะครับพี่หนิงจะใช้ลูกของเจ้าอีทนะครับขึ้นมาทดแทนสายเก่าเนาะพี่หนิงเนาะครับยุคตัวเก่าๆแม่ที่เป็นแม่พันธุ์ในสมัยก่อนก็จะมีรุ่นนี้ขึ้นมาแทนเนาะครับตอนนี้ถ้าสนใจลูกเกิดลูกของแม่ซิลก็ติดต่อมาได้นะฮะครับได้ครับตัวนี้เป็นตัวผู้ตัวเมียครับตัวเมียครับตัวเมียเนาะครับตัวนี้เป็นลูกของเจ้าตั้งนะครับครับสนใจก็ทักมานะครับพันธุกรรมของเจ้าอีทคุ้ยกับเจ้าตั้งนะฮะอันนี้ตัวเล็กๆนี่ฮะคอเป็นวงนะกล้ามเนื้อดีตัวนี้นะครับ